Nerd Review Now hang on แวะมาพูดถึงการ์ตูนที่เดิมทีมีแผนจะฉายในโรงนะฮะแล้วก็ด้วยโรคระบาดในปัจจุบันนะฮะก็ทำให้ดิสนีย์ตัดสินใจที่จะแพงแม่งแพงแม่งไปฉายโรงแม่งแล้วเอาโรงดิสนีย์พัทเลยดีกว่าโชว์เลยโชว์ให้แบบให้มันมีคอนเทนต์ดีกว่าอะไรอย่างงี้นะครับลูก้านะครับก็เป็นผลงานจาก Pixar Studio นะครับเรื่องล่าสุดนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับน้องที่ชื่อว่าลูก้านะฮะซึ่งเขาเป็นมนุษย์ภายน้ำเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกับเป็นแต่เขาเรียกกันว่าเป็นซีมอนสเตอร์เป็นพายน้ำนี่นั่นมันพายเรือโอเคแล้วไงต่อแป๊บนึงนะใช่มึงต้องการจะสื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็มาพบรักบนบกใช่ไหมพบรักบนบกเดี๋ยวดิคืองี้ลูก้านะครับก็เป็นเรื่องของลูก้าที่เป็นมนุษย์พายน้ำที่อยู่ใต้น้ำมาตลอดแล้วก็ไม่เคยได้เรียนรู้ว่าชีวิตบนโลกเป็นยังไงนะฮะแค่ครอบครัวที่บ้านบอกว่าอย่าขึ้นไปข้างบนนะว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายถึงแก่ชีวิตนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะแต่มันก็มีความอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้ไปเจอกับเพื่อนของเขาซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นพายน้ำไหมไม่ใช่เหมือนกันแต่เป็นคนที่อยู่บนบกหลักๆใช้ชีวิตบนอยู่บนบกมีพ่อที่แบบว่าเหมือนกับว่าให้อิสระอะไรอย่างนี้อันนี้จะเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนนะก็เหมือนกับว่าพ่อก็ขึ้นไปอยู่บนบกกับลูกด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยกลายเป็นซิทูเอชันที่ไปเจอกับ A Whole New World ประมาณนั้นลูก้ารู้จักกับเพื่อนคนนี้อ่ะก็โดนชักจูงไปแบบไปดูดยาเฮ้ยประตูสิแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวละครลูก้าเหมือนเจอคอนทราสต์เหมือนไม่เขาเรียกว่าเขาเจอคอนฟลิกต์กับครอบครัวทำให้นางตัดสินใจที่ว่าแบบอยากจะหนีจากสิ่งที่ทางครอบครัวสั่งห้ามเอาไว้กูฝ่าแม่งเลยกูฝืนแม่งเลยได้ไปใช้ชีวิตบนบกแบบอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลแล้วไปเจอกับผู้คนแต่ก็แน่นอนครับมันก็จะมาพร้อมกับเงื่อนไขต่างๆนานาในการประจนภัยนะฮะว่าแบบลูก้าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนบกได้อย่างที่คิดไหมโดยที่เอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงชีวิตได้อะไรอย่างนี้อ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวนะลูก้าหรือว่าอะไรนะเกาไอแลนด์แอนด์แอดเวนเจอร์อะไรออฟลูก้าหรือเปล่ามันฟังดูแบบว่าผจญภัยบนบกก็นี่ไงแบบเสี่ยงตายอะไรพ่อแม่ถึงบอกไงลูกเอ้ยอย่าไปเลยลูกเอ้ยพวกคนมันไอพวกมนุษย์ข้างบนเนี่ยมันไม่ใจดีกับเราหรอกอ่ะเป็นยังไงมาลูก้าน้ำทะเลใสใสไม่ใช่น้องพิมนะครับเขาบอกว่าไม่ค่อยจัดจ้านมากในฐานะหนังพิซซ่าดูไม่ค่อยเดือดไม่ค่อยกระแทกกระทันเล่นกับอารมณ์แบบเรื่องก่อนๆแต่จับต้องง่ายพี่มาพูดประเด็นที่ผมอยากจะพูดพอดีอ่ะเล่ามาเลยผมอ่ะส่วนตัวผมกับความคาดหวังกับลูก้าเนี่ยผมพูดตรงๆนะในบรรดาหนังพิกซาที่เป็นแนวคิดใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับลูก้าเท่าที่ควรไม่ได้ตื่นเต้นตั้งแต่ตัวอย่างแล้วผมกลับไปตื่นเต้นออนวาร์ดกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแฟนตาซีโลกแฟนตาซีที่แบบว่าแบบเรื่องราวที่มันมีเรื่องของเกี้ยวเรื่องของออกเรื่องของอะไรที่แบบมันออกนี่ออกเหล็กนะไม่ใช่ออกเหล็กใส่หน้ากากถุยขนาดที่ลูก้าเนี่ยมันอาจจะมีคอนเซปต์อาร์ตที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันคือที่เราเห็นครั้งแรกสุดก็คือเป็นภาพที่เป็นเหมือนกับโรงสีน้ำมันหรือโรงสีน้ำนั่นแหละแล้วก็เป็นตัวละครตัวเล็กๆขนาดเดียวกันก็ได้เห็นบริเวณอาณาที่เป็นอิตาลีที่เป็นช่วงเมืองใกล้ชายหาดเมืองติดชายหาดอะไรเงี้ยเนเปิลเออเนเปิลมันจะรู้สึกโอ้โหมันแบบมันภาพมันสวยอันนี้เขาไม่ได้พูดชื่อเมืองอิตาลีในนั้นเลยเหรอมีปอโตหรือว่าปอโตโรโซอะไรอย่างโตมันสวยนะใช่ถ้าเกิดเราว่าโดยคอนเซ็ปต์อาร์ตมันสวยแต่ในแง่เนื้อเรื่องอ่ะจากที่ผมดูเทรลเลอร์ดูทีเซอร์มาผมเฉยไม่ได้คาดหวังว้าวขนาดนั้นมากเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ค่อยแปลกใจว่าทำไมถึงสุดท้ายดิสนีย์ถึงไม่กล้าลงกับการฉายในโรงเพราะไม่ได้คิดว่ามันจะทำเงินเท่าไหร่ด้วยซึ่งเป็นเลยเหมือนกับเป็นความที่ผมไม่ได้ตั้ง expect กับเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วพอดูปุ๊บเฮ้ยมันทำลายสิ่งที่ผมไม่ได้ตั้งเอาไว้ได้ว่ะทำลายคือป่นปี้เลยสรุปคือไม่สนุกเลยไม่ใช่คือดีแทงทะลุ beyond expectation เพราะอะไรครับ beyond expectation เพราะอะไรครับคืองี้ผมพูดงี้ก่อนว่าผมเป็นอยู่ในจุดที่ผมรู้สึกว่าผมดูพวกพอดหนังเชิงคอมมิ่งออฟเอจคอมมิ่งออฟเอจมันอาจเราอาจจะดูแนวนี้มาจนรู้สึกว่ามันแอบคุณ
แอบแอบคือคุณอ่ะไม่อินกับอะไรแบบนี้แล้วการเติบโตของเด็กอันนี้ก็พูดตรงๆถ้าเกิดเป็นแบบการ์ตูนนะถ้าเกิดเล่าแบบการ์ตูนผมก็รู้สึกว่าผมเจออะไรแบบนี้มาบ่อยเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันชาหมดแล้วแต่เรื่องนี้มันมีระบบการเล่าที่คุณรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันน่าสนใจมากกว่าถูกไหมฮะใช่มันจัดวางองค์ประกอบเป็น3องค์นะอย่างที่เราเคยพูดกันเรื่องหนังมาตลอดนะ องค์3องค์ก็คือองค์แรกคือการที่ตัวละครของลูก้าได้มาจากเพื่อนของเขาที่จะเป็นตัวละครสำคัญที่จะพาเขาเดินทางมาจนภัยนู่นนี่นั่นพอองค์2เนี่ยก็คือการที่ตัวละครเนี้ยจะต้องเดินทางเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตจากเดิมที่เป็นมนุษย์พายน้ำอยู่ใต้น้ำเนี่ยก็คือจะต้องปรับตัวเองไปเป็นมนุษย์ปกติแหละแล้วต้องพยายามแบบพยายามทำให้ตัวให้กลมกลืนให้มันเนียนที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วพอมาเซกชันที่3คือเซกชันที่เป็นองค์สุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นองค์ที่เป็นการให้บทสรุปแล้วก็ทำให้เห็นว่าโอเคสุดท้ายแล้วลูก้าเนี่ยสามารถผนึกตัวเองกับความเป็นมนุษย์ได้ยังไง มันก็ที่จริงๆมันก็เหมือนกับใช่การเป็นเขาเรียกเป็นการเปรียบเมตาฟอร์อารมณ์ประมาณว่าพอเราเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าอย่าออกไปตรงนั้นอย่าออกไปตรงนี้ด้วยความระวังถูกไหมครับใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอการที่มันเป็นพรายน้ำเนี่ยมันเลยทำให้คล้ายๆกับว่าเด็กบางคนเนี่ยมีความโดดเด่นแต่ไม่สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้เหตุผลเพราะว่ามีความกลัวที่จะถูกป้ายสีว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ผมพยายามสรุปให้คนฟังเข้าใจว่าเอออ๋อมันเป็นเรื่องของการเปรียบเปรยว่าเด็กคนนี้มันต้องผ่านช่วงเวลาที่ต้องค้นหาตัวเองเพื่อที่จะยอมรับตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยกูเป็นพายน้ำแต่ในขณะเดียวกันกูก็สามารถที่จะอยู่ท่ามกลางมนุษย์ได้ตอนจบการว่ามนุษย์แม่งตั้งรีจิสเตอร์อ่ะน้องพายน้ำทุกคนขึ้นมาอยู่บนบกหมดจบใช่ไม่ถึงขนาดนะโอเคโอเคมัน beyond expectation ผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมดูพอดแบบนี้จนเราเริ่มชาชินแล้วแต่เรื่องนี้มันเล่าคืบคลานได้น่าสนใจแล้วมีประเด็นที่ดีแล้วก็มีจังหวะที่คลายที่ขี้คลายดีเลยนะขี้คลายดีเลยแล้วก็หลายๆอย่างองค์ประกอบอาร์ตโอเคในแง่คอนเซปต์อาร์ตเนี่ยงานมันผ่านมากๆภาพสวยน้ำทะเลใสฟ้าสีครามแบบโหแบบเห็นแล้วสดใสเลยนะเห็นแล้วแบบคืออดใจไม่ไหวอยากไปอีกเขาอยากจะสนับสนุนเรื่องความสดใสเนี้ยกับ LGBT ป่ะ LGBT พาร์ทมีประเด็นมีประเด็นแต่มันเป็นไม่พูดดีกว่ามันเป็นสปอยเลอร์อเลิร์ทของหนังมันมีอ่ะมันไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรแต่ด้วยความที่เดือนมิถุนาที่ผ่านมามันคือไพร์มันใช่ป่ะไพร์มันก็เป็นไปได้ที่ว่าแบบอาจจะแบบแฝงในอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งมันก็มีความใช้คำว่าแฝงในไปได้ผมใช้คำนี้ความเป็นไปได้อันนี้ต้องพูดก่อนว่าแล้วแต่คนจะคิดโอเคให้คะแนนเลยโอเคเดี๋ยวผมให้คะแนนก่อนเดี๋ยวจะสรุปยอดนิดนึงนะฮะผมให้ลูก้าที่ 8.5 เต็ม 10คุณดูลูก้าคุณได้ภาษาอิตาลีได้บ้างใช่ชาวชาวเย็นเย็นชาวเย็นชาวเย็นถุยชาวฟาดนะฮะฟาดเย็นฟาดฟาดถุยไม่ใช่ถุยชาวแล้วมีอะไรอีกจำไม่ได้แล้วผมมันพูดชาวไวโอเคมาสรุปลูก้าเนี่ยมันคือการ beyond expectation ที่ผมรู้สึกว่าโอเคกับพอตที่ผมดูจนชาชินแล้วมันก็สามารถมีมุมที่มาเล่าแล้วเกิดความแบบซาบซึ้งกินใจแล้วก็มันเกิดมุมที่รู้สึกว่าการขี้คายประเด็นของตัวละครลูก้าแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยมันมีวิธีการที่มีสเต็ปการไล่เรียงที่มัน1 2 3 4 5มันค่อนข้างเล่าออกมาได้คมคายแต่ที่บอกด้วยนะแต่อย่างที่บอกว่าที่ให้แค่ 8.5 เนี่ย 1.5 ที่ตัดไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นด้วยความที่เส้นทางของการจบของเรื่องราวเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ในทางที่ให้เด็กรู้สึกแบบเข้าใจได้ง่ายนึกออกปะอันนี้ผมพูดก่อนว่าเด็กเข้าใจง่ายความหมายคือเด็กรู้ว่ามันควรจะต้องเป็นมุมที่มีความยิ้มกลิ่มแฮปปี้อะไรอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันผมก็ว่าหนังเนี่ยมันก็ทิ้งประเด็นที่น่าสนใจไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีภาคต่อนะผมพูดอย่างนี้ก่อนมันแค่เป็นเหมือนกับการเปิดปลายบางอย่างแต่สามารถไม่จำเป็นที่ต้องมีภาคต่อผมจะพูดอย่างนี้ผมจะบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นทิศทางที่ดีนะที่ดิสนีย์พยายามทำการ์ตูนที่เกี่ยวกับ LGBTQ+ ด้วยนะเรารู้สึกแฮปปี้กับลูก้าตรงที่ถ้ามันเป็น LGBTQ+ อย่างที่คุณเห็นนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการดีนะที่จะสื่อสารกับเด็กทุกคนที่โตมาแล้วตัวเองเป็น LGBTQ+ เนี่ยแล้วจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นกาฝากหรือว่าเป็นจุดด่างของห้องหรือของสังคมที่เขาอยู่อะไร
ไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกไงวิธีการขี้คายเนี่ยผมชื่นชมนะว่าลูก้าแล้วคุณจะสปอยไว้เนี่ยไม่สปอยไม่สปอยผมแค่อย่างที่ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงไงแต่ผมจะพูดว่าคือผมรู้สึกงี้นะมันคือวิธีการขี้คายที่มันทำให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วคนที่เคยมีการตั้งทัศนคติว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายเขามีการคิดมีการพลิกมุมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรารู้สึกว่าเออเขาเปลี่ยนจริงๆนะคือเขาเปลี่ยนเพราะเขามีเหตุมีผลเขาได้รับเรื่องราวอะไรบางอย่างมาซับพอร์ตแล้วเขาเข้าใจเว้ยจากเจอเอาพูดง่ายว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเคยตั้งทัศนคติกับคนคนหนึ่งคนเนี่ยแล้วมองว่าเขาต้องอยู่ในกรอบของเราตลอดเวลาเออแต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งสามารถทะลุกรอบนั้นไปได้อะและทำให้ได้เห็นว่าเอ้ยไอคนคนนี้มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันไปได้ไกลอะมันทำให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณตั้งกรอบเขาไว้คนไว้แบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเขาทะลุกรอบไปและเขาสามารถโชว์อัพให้ชาวบ้านให้คนอื่นๆได้เห็นแล้วแบบตื่นเต้นกับเด็กคนเนี้ยคนเนี้ยที่โตขึ้นไปอาจจะเป็นใครสักคนอะไรเงี้ยตื่นเต้นกับเขาได้เนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขาเอาง่ายๆผมสรุปจากคุณคือคนมันจะเปลี่ยนมันต้องได้รับข้อมูลเพิ่มแล้วมันต้องเปิดใจที่จะฟังใช่นี่แหละประเด็นคือมันเลยทำให้ตัวละครพ่อแม่มันก็เปิดใจที่จะฟังด้วยอ้าวชิบหายแล้วสปอยแล้วไม่สปอยอ๋อไม่สปอยไม่สปอยแต่คืออ๋อสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้สิ่งที่มันให้คำตอบเนี่ยคือผมจะไม่ได้ชี้ชัดนะว่ามันพูดถึง LGBTQ ในระดับไหนแต่ผมแค่พูดว่าถ้าเกิดเรามองตามความเข้าใจจากการที่มนุษย์ภายน้ำต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์เราก็สามารถมองเหมือนกับเรื่องราวของ LGBTQ ที่ต้องใช้ชีวิตกับมนุษย์ทั่วไปได้แต่เราไม่ได้บอก LGBTQ+ เป็นภายน้ำนะไม่แต่มันเป็นการเปรียบเทียบใน comparison comparison ในตัวภาพยนตร์เรื่องนี้เฉยใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ compare ในเชิงว่าเป็นภายน้ำหรอกแต่คือการใส่สีที่มันสดใสมากๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเขาเลยไม่ว่าเพศไหนมันมีแบบมันมีคัลเลอร์ของมันนะแล้วมันมีการพูดถึงเรื่องฟรีดอมด้วยโอเคพอพูดฟรีดอมแล้วคุณจะค่อยๆไล่เลียงแล้วคุณก็จะพยายามอาจจะเก็ตประเด็นจากหนังได้พอพูดถึงฟรีดอมปุ๊บคุณต้องไปฟังเพลงของจอร์จไมเคิลนะฟรีดอมฟรีดอมฟรีดอมแต่เป็นหนังดีครับผมแนะนำสำหรับความจริงดูได้ในครอบครัวเลยครอบครัวแล้วก็เอาแมวมาดูก็ได้แมวดูผมผู้ใหญ่ก็ดูแล้วสนุกดูแล้วเพลินแล้วก็อาจจะถ้าเกิดตั้งใจดูอาจจะมีพลิกอะไรบางอย่างในความคิดนิดนึงด้วยอะไรอย่างนี้นะ